ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่การใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์วันนี้เริ่มเรื่องใหม่แล้วนะคะจากเรื่องโรบินฮูดซีรีส์วรรณกรรมจากตะวันตกวันนี้จะเป็นซีรีส์ที่ยาวกว่านั้นค่ะคนเขียนเป็นชาวตะวันตกเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องราวของชาวตะวันตกในประเทศไทยหรือในสมัยที่เรียกว่าสยามเรื่องเล่าเรื่องใหม่ของห้องสมุดหลังใหม่มีชื่อว่าสยามคือบ้านของเรางานเขียนของเอ็ดนาบรูเนอร์บัคลีย์เรียบเรียงโดยแมรี่บัคลีย์สแตนตันแปลโดยเด็กวัฒนารุ่น100นะคะคณะบุคคลวัฒนารุ่น100เป็นผู้จัดพิมพ์ค่ะหนังสือสยามคือบ้านของเราแปลมาจากเรื่องสยาม Voice Our Home เป็นบันทึกความทรงจำของมิสซิสเอ็ดนาบรูเนอร์บัคลีย์ซึ่งเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะเป็นผู้หญิงฝรั่งตัวเล็กๆที่กล้าเดินทางมายังประเทศที่ไม่รู้จักลำพังเพียงคนเดียวแล้วก็ต้องมาเจอผจญภัยกับเรื่องราวแปลกใหม่สารพัดอย่างมาเป็นมิชชันนารีจนกระทั่งได้แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เกือบตลอดชีวิตค่ะเธอรักประเทศสยามและชาวสยามมากแล้วก็มักจะบอกว่าสยามคือบ้านของเธอเธอเดินทางมาสยามตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1903หรือปี2446ค่ะในสมัยรัชกาลที่5จากนั้นเธอก็แต่งงานในปีคริสต์ศักราช1910หรือ2453มีลูกชายลูกสาว7คนค่ะแล้วก็เธอจากโลกนี้ไปเมื่อปีคริสต์ศักราช1962หรือปี2505และหลังจากที่เธอจากโลกนี้ไปแล้วลูกสาวก็คือแมรี่บัคลีย์สแตนตันซึ่งเป็นลูกคนที่6ก็ไปเจอบันทึกของแม่ที่เขียนเล่าเรื่องราวชีวิตในประเทศสยามเธอก็เลยเลือกบันทึก22บทรวมทั้งบทสุดท้ายคุณยายในป่าใหญ่ซึ่งพี่ชายนะคะเล่าถึงการกลับไปประเทศสยามระหว่างปี1947ถึง1950ของเอ็ดนาบรูเนอร์บัคลีย์มาพิมพ์แจกจ่ายในหมู่ญาติพี่น้องแล้วก็พิมพ์บทที่ชื่อว่าโรคระบาดแจกจ่ายให้เพื่อนๆอีกหลายคนทีนี้ต่อมาพอมีคนอ่านมากขึ้นก็มีนักเขียนแล้วก็เจ้าของร้านหนังสือที่ชื่อว่าลินโมเอ็นเสนอให้จัดพิมพ์เป็นหนังสือค่ะบอกว่าเขียนดีน่าสนใจแมรี่บัคลีย์สแตนตันซึ่งเป็นลูกสาวก็เลยตอบตกลงแต่ต่อมาก็พบว่าบันทึกของแม่ยังไม่สมบูรณ์นักเพราะว่ายังขาดเรื่องราวของพ่อและก็ลูกๆทั้ง7ประกอบกับในหีบของแม่เนี่ยยังมีข้อมูลที่มีค่าอีกมากมายทั้งจดหมายเก่าๆโน้ตต่างๆรวมทั้งร่างต้นฉบับเก่าๆเธอก็เลยเห็นว่าควรจะนำเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมารวมเอาไว้ด้วยแมรี่บัคลีย์สแตนตันซึ่งเป็นลูกคนที่6นะคะก็เลยรวบรวมข้อมูลความทรงจำแล้วก็มุมมองจากพี่ๆน้องๆในช่วงที่เติบโตมาด้วยกันในสยามมาเพิ่มเติมและในที่สุดค่ะเธอก็เปลี่ยนชื่อหนังสือที่แม่ตั้งเอาไว้ว่าสยามคือบ้านของฉันมาเป็นสยามคือบ้านของเราและหลังจากนั้นคณะศิษย์วัฒนารุ่น100ก็ได้รวมตัวกันแล้วก็แปลหนังสือเล่มนี้เพราะเห็นว่าเป็นหนังสือที่น่าสนใจ
แล้วก็มีเนื้อหาที่มีคุณค่าควรแก่การที่คนไทยจะได้ร่วมรับรู้ค่ะจนกระทั่งหนังสือเล่มนี้สำเร็จออกมาเป็นหนังสือสยามคือบ้านของเราในที่สุดเป็นหนังสือที่อาจจะไม่ได้มีวางจำหน่ายแพร่หลายนักนะคะดิฉันได้รับหนังสือเล่มนี้เมื่อหลายปีก่อนแล้วก็เมื่อไม่กี่สัปดาห์มานี้ก็ได้รับหนังสือเล่มนี้อีกครั้งหนึ่งจากคุณจันทนีอุณากูลนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในคณะศิษย์วัฒนารุ่น100คือเป็นหนึ่งในทีมนักแปลนั่นเองค่ะคุณจันทนีอุณากูลพงประยูนนะคะซึ่งเป็นเจ้าของเสียงเพลงสายชนอันลือลั่นแล้วก็เพลงไพเราะอีกหลายเพลงก็มอบหนังสือเล่มนี้ให้ก็เลยขออนุญาตนะคะนำมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่านอกจากจะเป็นเรื่องของครอบครัวชาวตะวันตกที่มาทำหน้าที่มิชชันนารีในประเทศสยามแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ถึง5รัชกาลด้วยกันหนังสือเล่มนี้ยังเป็นบันทึกนะคะยังเป็นบันทึกที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นการบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นการนำเสนอข้อเท็จจริงที่อาจจะหาอ่านไม่ได้ในหลักฐานของภาครัฐส่วนใหญ่ซึ่งอาจจะถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองเงื่อนไขอะไรต่อมิอะไรต่างๆแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยนำเสนอผ่านมุมมองของผู้หญิงชาวตะวันตกคนหนึ่งนะคะซึ่งก็นำเสนอได้อย่างมีชีวิตชีวาแล้วก็เป็นอิสระเพราะฉะนั้นอ่านหนังสือเล่มนี้นอกเหนือจะได้รับรู้เรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่น่าสนใจแล้วยังจะได้เห็นภาพแล้วก็เหมือนกับเราได้ย้อนอดีตไปสู่อดีตของสยามน่าสนใจทีเดียวค่ะเอาละวันนี้จะเป็นตอนแรกนะคะของเรื่องสยามคือบ้านของเราอารมณ์ประมาณว่าดิฉันกำลังพาคุณผู้ฟังท่องอดีตไปกับหนังสือเล่มนี้ไปกับเอ็ดนาบรูเนอร์บัคลีย์ซึ่งเป็นมัคคุเทศกิติมศักดิ์ของเรานะคะท่องสยามในอดีตตั้งแต่ปี2446ค่ะตั้งแต่วันแรกก่อนวันแรกที่เธอจะเดินทางมาถึงสยามซะอีกแล้วเราก็จะร่วมเรียนรู้สยามไปด้วยกันพร้อมๆกับที่ได้เรียนรู้ชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งต่อมามีความรักแล้วก็ผูกพันกับดินแดนที่ชื่อว่าสยามอย่างแนบแน่นค่ะสยามคือบ้านของเราตอนที่1ค่ะจะขออ่านบทนำให้คุณได้ฟังก่อนนะคะบทนำของเอ็ดนาบรูเนอร์บัคลีย์ซึ่งในขณะนั้นเป็นมิสเอ็ดนาบรูเนอร์บัคลีย์บทนำเวลาเพิ่งผ่านไปเพียง2ปีครึ่งนับจากวันที่ฉันเรียนจบจากโรงเรียนมัธยมซาคราเมนโตเมื่ออายุ17ปีตอนนั้นพ่อบอกว่าฉันยังเด็กเกินกว่าที่จะจากบ้านไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่เบิร์กลีย์ฉันใช้เวลาว่างระหว่างนั้นให้หมดไปกับการเรียนชวเลขและฝึกพิมพ์ดีดกับเลขานุการในสำนักงานกฎหมายของพ่อและได้ไปเรียนวาดรูปด้วยสีทานพร้อมกับหัดวาดภาพเปอร์สเปกทีฟที่โรงเรียนภาคค่ำไปด้วยนอกจากนี้ฉันยังรับงานวาดภาพลายเส้นด้วยปากกาและหมึกสำหรับแจกเป็นรางวัลในงานปาร์ตี้บ้างรับเขียนเมนูหรือทำกระดาษจดแต้มบ้างตามแต่ที่จะมีคนสั่งเข้ามาฉันได้ไปเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ The Art Fellow Lodgeเพื่อเอาใจพ่อและคุณย่าของฉันในขณะเดียวกันก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโบสถ์เพรสไบทิเรียนอย่างไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นัก The Arch Fellow Lodge เป็นสมาคมที่สมาชิกรวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนนะคะในขณะเดียวกัน
ก็ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของโบสถ์เพรสไบทีเรียนอย่างไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นักเพียงเพื่อให้มิสซิสแฮชฟิลด์ครูสอนศาสนาวันอาทิตย์ของฉันดีใจเท่านั้นหลังจากนั้นเมื่อตระหนักว่าสมาชิกโบสถ์คนอื่นๆไม่ค่อยชอบใจกับกิจกรรมฟุ้งเฟ้อทั้งหลายที่ฉันชอบเช่นการดูภาพยนตร์การเล่นไพ่วิสและการเต้นบรัมฉันจึงยกเลิกกิจกรรมเหล่านั้นเสียและได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการหันมาสนใจการเล่นออร์แกนตัวเล็กในโบสถ์อย่างจริงจังในปีถัดมาวันหนึ่งขณะที่ฉันกำลังมีอารมณ์ขบถคุกรุ่นอยู่ในใจฉันได้เอ่ยปากบอกความในใจกับเพื่อนคนหนึ่งว่าฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยมันเหมือนกับมีลางสังหรณ์อยู่เรื่อยๆว่าฉันจะต้องกลายเป็นมิชชันนารีไปในที่สุดอย่าคิดมากไปเลยนะเพื่อนดุฉันเราไม่ยอมให้เธอทำอย่างนั้นหรอกไม่ว่าฉันจะรู้สึกสบายใจขึ้นหรือไม่ก็ตามที่ได้ยินเพื่อนตอบกลับมาเช่นนั้นแต่เหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในเวลาต่อมาก็ได้ทำให้ฉันเปลี่ยนความคิดไปโดยสิ้นเชิงอยู่ดีฉันตอบรับคำเชิญของมิสซิสแฮชฟิลด์ไปร่วมการประชุมของคณะเพรสไบทีเรียนในฐานะแขกของเธอการประชุมประจำปีของกลุ่มสตรีเพรสไบทีเรียนในแคลิฟอร์เนียภาคเหนือและเนวาดาภาคตะวันออกครั้งนี้จัดขึ้นในฤดูใบไม้ผลิของปีคริสต์ศักราช1903ที่เมืองชิโก้ซึ่งฉันไม่เคยไปมาก่อนเลยท่านสาธุคุณเดวิท อีพอตเตอร์ผู้นำกลุ่มเคลื่อนไหวของคณะมิชชันนารีเลแมนแห่งชายฝั่งแปซิฟิกเป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงานท่านได้เล่าถึงมิชชันนารีหลายคนที่ถูกฆ่าตายระหว่างที่เกิดกบฏนักมวยขึ้นในเมืองจีนเมื่อไม่นานมานี้และได้บรรยายถึงการเสียชีวิตของสตรีผู้หนึ่งซึ่งมิชชันนารีเพรสไบทีเรียนกลุ่มนี้ให้การสนับสนุนและเป็นผู้ส่งเธอไปจะมีใครไหมท่านกล่าวท้าทายที่จะอาสาไปแทนที่ของเธอและเมื่อท่านกล่าวสุนทรพจน์มาถึงตอนจบฉันก็ตัดสินใจได้อย่างง่ายดายเลยว่าฉันจะเป็นอาสาสมัครไปอยู่ที่นั่นผู้ร่วมประชุมต่างชื่นชมยินดีกันยกใหญ่สมาชิกเก่าแก่ของโบสถ์หลายคนพูดถึงคุณปู่ของฉันแอชลีย์บรูเนอร์ด้วยความรักใคร่เนื่องจากท่านเคยเป็นพระนิกายเมธอดิสต์และดูเหมือนว่าจะเคยประจำอยู่ในโบสถ์หลังเดิมของที่นี่ซึ่งถูกไฟไหม้ทำลายไปแล้วพวกเขามั่นใจว่าวิญญาณของคุณปู่ยังคงวนเวียนอยู่และน่าจะมีส่วนในการตัดสินใจครั้งนี้ของฉันด้วยฉันเองก็รู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันพวกเขายังบอกอีกด้วยว่าพ่อของฉันและพี่น้องผู้ชายของท่าน3คนก็เคยอยู่ในคณะนักร้องของโบสถ์แห่งนี้มาก่อนนับแต่วันนั้นมาฉันรู้สึกเหมือนว่าชีวิตของตัวเองจะต้องดำเนินไปตามทางที่โชคชะตาได้ลิขิตไว้ให้แล้วอย่างไม่มีทางเลือกโรงเรียนประจำสำหรับสตรีแฮร์ริทเฮาส์ในกรุงเทพประเทศสยามหรือที่รู้จักกันในนามโรงเรียนวังหลังมีสิทธิ์เป็นอันดับแรกที่จะได้อาสาสมัครซึ่งอายุน้อยและเต็มใจที่จะทำทุกอย่างไปช่วยงานดังนั้นฉันจึงจะต้องถูกส่งตัวไปทำงานที่สยามไม่ใช่เมืองจีน5เดือนหลังจากนั้นฉันก็ลงเรือ SS Korea มุ่งหน้าสู่ฮ่องกงนี่คือบทนำของมิสบรูเนอร์แล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะติดตามเธอกับการเดินทางที่ตื่นเต้นเร้าใจก่อนจะไปถึงสยามค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับเรื่อง
สยามคือบ้านของเราของเอ็ดนาบรูเนอร์บาร์คลีย์ซึ่งเรียบเรียงโดยแมรี่บาร์คลีย์สแตนตันซึ่งเป็นลูกสาวนะคะเอาละค่ะเราจะเริ่มต้นบทที่หนึ่งกับการเดินทางก่อนถึงสยามมิสบรูเนอร์เล่าว่าหลังจากที่โดยสารเรือ SS Korea ออกจากซานฟรานซิสโกมาได้4สัปดาห์ค่ะเธอก็มาถึงฮ่องกงโดยมากับเพื่อนร่วมทางซึ่งเป็นคู่สามีภรรยาหนุ่มสาวที่เพิ่งแต่งงานกันใหม่ๆคือเกรซแล้วก็โรเบิร์ตแฟรงกินทั้งคู่กำลังจะไปเป็นครูสอนหนังสือที่โรงเรียนมัธยมคริสเตียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพค่ะ3คนก็มาหยุดพักกันที่ฮ่องกงนะคะเพื่อที่จะรอเปลี่ยนเรือซึ่งเรือที่จะเดินทางไปยังสยามมีไม่บ่อยนักแล้วก็ไม่มีกำหนดการที่แน่นอนด้วยและที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือไม่มีใครบอกได้เลยว่าจะมีเรือไปสยามเมื่อไหร่เหมือนกับว่ามันเป็นความลับสุดยอดทุกคนรู้แต่เพียงว่าจะต้องเตรียมตัวเอาไว้ให้พร้อมที่จะออกเดินทางได้ทุกขณะทันทีที่ได้รับแจ้งคือต้องสแตนบายเอาไว้อย่างเดียวเลยทั้ง3คนก็เลยต้องตั้งหน้าตั้งตารออยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่สามารถจะไปเที่ยวชมบ้านเมืองให้เพลิดเพลินเจริญใจได้เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เรือจะมาหรือเรือจะมีและถ้าเกิดมีก็ต้องรีบไปเดี๋ยวไม่ทันในที่สุดหลังจากเวลาผ่านไปหลายวัน3คนก็ได้รับข่าวดีว่ามีเรือสินค้าลำหนึ่งกำลังเดินเครื่องเตรียมจะออกเดินทางไปสยามอยู่เดี๋ยวนี้แล้วแต่ว่าจะต้องรีบไปตามหาเรือลำนั้นให้ทันเวลาทั้ง3คนก็เลยรีบตะลีตะลานค้นหีบกระเป๋าสัมภาระทั้งหมดขึ้นรถที่ชื่อว่าริกชอร์เป็นรถ2ล้อลากด้วยแรงคนซึ่งก็คือรถลากหรือที่เรียกกันว่ารถเจ็กนั่นเองนะคะอันนี้เป็นคำเรียกในสมัยก่อนนู่นนะคะทีนี้กว่าจะครบก็ต้องใช้หลายคันรถก็ออกวิ่งเรียงกันไปเป็นขบวนเพราะว่าแต่ละคันบรรทุกได้ไม่มากวิ่งผ่านที่อยู่ของคนพื้นเมืองเป็นระยะทางหลายไมล์แล้วก็ฝ่าไปตามท้องถนนที่เนืองแน่นไปด้วยคนจีนจำนวนมากซึ่งออกมาฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ในที่สุดก็มาถึงที่ท่าเรือแต่พอไปถึงทุกคนก็ต้องอึ้งกันไปเลยเพราะภาพที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าก็คือมีเรือใหญ่น้อยหลายสิบลำจอดประเกะระกะอยู่ที่ท่าเรืออันแสนจะแออัดวุ่นวายปัญหาก็คือว่าจะหาเรือลำนั้นเจอได้อย่างไรทุกคนรู้สึกหมดหนทางแล้วก็กลัวว่าถ้าหาเรือไม่เจอไปขึ้นเรือไม่ทันก็จะต้องกลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่กันอีกครั้งหนึ่งเราลงเรือสัมปั้นแยกกันเป็นสองลำเรือสัมปั้นคือเรือเล็กใช้คนยืนแจวที่ท้ายเรือโรเบิร์ตอยู่ในลำที่ใหญ่กว่าพร้อมด้วยหีบสัมภาระทั้งหมดส่วนเกรซกับฉันอยู่ในเรือลำเล็กกับกระเป๋าเดินทางเราสองคนเกิดรู้สึกกลัวขึ้นมาสุดหัวใจว่าเราอาจจะพลัดหลงกับโรเบิร์ตได้เราเลยประสาทเสียทั้งร้องคร่ำครวญทั้งทำท่าทำทางวิตกจริตต่างๆแถมยังกรีดเสียงตะโกนอีกต่างหากแต่ตลอดเวลานี้ฝีพายชาวจีนซึ่งยืนคัดท้ายเรืออยู่กลับทำตัวเหมือนพระอิฐพระปูนเขาก้มหน้าก้มตาแจวเรือพาเราหลบหลีกการจราจรที่แสนคับข้างไปเรื่อยๆโดยไม่สนใจใยดีความรู้สึกของเราเลยนี่คือความรู้สึกของมิสบรูเนอร์หรือว่าเอ็ดนานะคะจนกระทั่งเรือเข้ามาใกล้สะพานที่ทอดขึ้นสู่เรือ SS พิษณุโลกทันทีที่กัปตันเรือมองเห็นว่า3คนนี้กำลังจะนำเรือเข้าไปเทียบท่าเขาก็สะบดอะไรออกมาคำหนึ่งแล้วก็เรียกลูกน้อง3คนเข้าไปปรึกษากันสักครู่ก็ส่งคนมาบอกว่า
เรือลำนี้จะต้องเดินทางขึ้นเหนือแล้วก็ล่อไปตามชายฝั่งของจีนก่อนจะไปสยามคือบอกว่ายังไม่ได้ไปสยามเลยจะไปแวะจีนก่อนเพราะฉะนั้นพวกคุณเนี่ยไปหาเรือลำอื่นแทนจะดีกว่าไหมก็มีการเจรจากันเจ้าหน้าที่คนนั้นเป็นหนุ่มเยอรมันผมสีทองหน้าตาดีก็ต้องมาเจรจากับคณะของหนุ่มสาวชาวอเมริกัน3คนหนุ่มเยอรมันก็บอกว่า เรือลำนี้จะต้องไปสัวเถาก่อนนะครับทางด้านโรเบิร์ตก็บอกว่าแต่เราได้รับแจ้งมาว่าเรือพิษณุโลกจะไปสยามนี่ครับใช่ครับแต่ต้องหลังจากนั้นแล้วพวกคุณจะจอดอยู่ที่สัวเถานานแค่ไหนล่ะครับก็ยังไม่มีกำหนดแน่นอนหรอกครับแต่ผมมั่นใจว่าพรุ่งนี้จะต้องมีเรือลำอื่นที่ตรงไปกรุงเทพให้พวกคุณเดินทางไปด้วยแน่ๆเกรซภรรยาของโรเบิร์ตก็บอกว่าคุณจะกรุณาบอกเราได้ไหมคะว่าเราจะต้องเสียเวลาสักกี่วันถ้าเราเดินทางไปกับเรือของคุณคือเราอาจจะแวะที่สัวเถาแค่ไม่กี่ชั่วโมงหรืออย่างมากก็คงไม่เกิน3วันครับชายหนุ่มเยอรมันคนนี้เสียงอ่อนลงทันใดนั้นโรเบิร์ตก็นึกขึ้นมาได้ว่าเขาเพิ่งจะส่งโทรเลขไปกรุงเทพก่อนที่จะออกจากโรงแรมเมื่อไม่กี่นาทีมานี้เองเขาก็เลยทวงว่าเราเพิ่งแจ้งไปทางกรุงเทพนะว่าเราจะไปถึงที่นั่นภายในสิ้นอาทิตย์นี้เราอยากจะเสี่ยงเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาให้มันยุ่งยากวุ่นวายอย่างนั้นเหรอเอ็ดนาบรูเนอร์ไม่อยากทำตัวให้เป็นภาระก็เลยยกหน้าที่การตัดสินใจให้สองสามีภรรยาเลยนะคะว่าตัดสินใจกันเองได้เลยโรเบิร์ตก็หันไปหาเกรซด้วยสีหน้ากังวลในที่สุดเกรซก็ตอบออกมาได้ตรงกับใจที่เธอนึกเอาไว้ว่าถึงจะรู้แน่ๆว่าเราจะได้เดินทางตรงไปกรุงเทพในวันพรุ่งนี้จริงๆแต่ฉันก็ไม่อยากจะกลับไปนับหนึ่งใหม่กับสิ่งที่เราผ่านมาทั้งหมดในวันนี้อีกแล้วล่ะค่ะก็คือยังไงก็ตามมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยขอไปด้วยก็แล้วกันยังไงก็ได้เอาแน่ๆก่อนเลยดีกว่าที่จะไปรออะไรที่ไม่รู้อนาคตโรเบิร์ตก็หันไปทางเจ้าหน้าที่เรือแล้วก็ยืนยันด้วยท่าทีเคร่งขรึมว่าถ้าเป็นไปได้เราอยากจะไปกับเรือลำนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็มีท่าทีรีรีรอรอแต่ในที่สุดเขาก็ส่งสัญญาณให้คนเรือที่อยู่ด้านล่างยกสัมภาระของคณะ3คนนี้ขึ้นเรือใหญ่ได้ก็แสดงว่ารับแล้วแล้วก็ยิ่งรู้สึกดีขึ้นไปอีกเมื่อพาทุกคนไปยังห้องอาหารแล้วก็มีท่าทีที่เป็นมิตรมากขึ้นกว่าเดิมกรุณารอสักครู่นะครับผมจะไปเรียนให้กัปตันทราบก่อนปรากฏว่า 2-3 วันหลังจากนั้นเมื่อคุยกันถึงเรื่องนี้เจ้าหน้าที่เรือทั้ง3ต่างก็หัวเราะแล้วก็ยอมรับตรงๆว่าจริงๆแล้วไม่อยากรับผู้โดยสารนั่นเองเพราะว่านี่เป็นเรือขนส่งสินค้านะคะแล้วอันที่จริงก็ไม่จำเป็นจะต้องรับก็ได้เพียงแต่ว่าปฏิเสธไม่เนียนเท่านั้นเองกัปตันเรือให้เหตุผลว่าพวกเราทุกคนไม่มีใครอยากรับผู้โดยสารขึ้นเรือกันหรอกครับผู้คนสมัยนี้มีทั้งพวกที่ชอบทำตัวประหลาดบ้างพวกที่จู้จี้ขี้บ่นกับเรื่องจุกจิกไม่เป็นเรื่องบ้าง108จำพวกนั่นแหละถ้าทำได้เราก็จะพยายามเลี่ยงครับเพราะว่าหน้าที่หลักคือการขนส่งสินค้าคณะของเอ็ดนาโรเบิร์ตและก็เกรซใช้เวลาเดินทาง21วันค่ะ21วันจากฮ่องกงมาถึงกรุงเทพเรือลำนี้เป็นเรือสินค้าเล็กๆขนาด 1,200 ตันตลอดระยะเวลาการเดินทางเจ้าหน้าที่ทั้ง3คนที่มีท่าทีปฏิเสธในตอนแรกต่างก็พยายามชดเชยความผิดที่เคยแสดงความเย็นชาด้วยมิตรภาพและน้ำใจไมตรีอย่างดีเยี่ยมคือพอรู้จักกันแล้วก็ไม่มีปัญหาก็มีการร่วมโต๊ะรับประทานอาหารกันอย่างสนุกสนานร้องเพลงรอบๆเปียโนในยามเย็นแล้วก็มีการพูดคุยถึงเรื่องต่างๆบนดาดฟ้าเรือภายใต้แสงจันทร์ในยามค่ำคืน
ก็เรียกว่าบรรยากาศดีทีเดียวนะคะนี่คือการเดินทางต่างประเทศในสมัยก่อนที่ยังไม่มีเครื่องบินก็คือเดินทางด้วยเรือซึ่งมีห้องพักก็ถือได้ว่าเป็นการเดินทางที่ใช้เวลาแต่ว่าก็รื่นรมพอสมควรทีเดียวนะคะห้องพักสองห้องอยู่แยกกันไปคนละด้านจากเปียโนที่ตั้งอยู่ตรงส่วนโถงเล็กๆของห้องอาหารห้องอาบน้ำอยู่ที่ท้ายเรือรูปวงกลมซึ่งเป็นที่ตั้งของเครื่องยนต์กลไกของใบพัดด้วยเวลาช่วงกลางวันผ่านไปอย่างเชื่องช้าแต่ก็ถือได้ว่าเพลิดเพลินพอใช้แต่ปัญหาอยู่ที่ช่วงกลางคืนค่ะมันเป็นเวลาที่น่าสยองขวัญมากเอ็ดนาบรูเนอร์เล่าว่าเพียงคืนแรกที่เธอเข้ามานอนในเรือลำนี้เธอก็ได้พบเลยว่ามีสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนของเธอเพราะมันสามารถทำให้เธอเกิดอาการอกสั่นขวัญผวาขึ้นมาได้ทุกครั้งที่นึกถึงสิ่งนั้นก็คือแมลงสาบค่ะแมลงสาบตัวใหญ่ยักษ์ฝูงหนึ่งมันจะชอบบินพุ่งออกมาจากผ้าม่านหรือจากเบาะรองนั่งในขณะที่อีกฝูงหนึ่งก็จะไต่ยั่วเยี้ยอยู่ที่พื้นหรือคืบคลานอยู่ตามม้านั่งเตียงนอนและลิ้นชักแน่นอนทุกคนในเรือรู้จักพวกมันดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นกลเรือที่จะชอบหยิบยกเรื่องนี้มาแย่หนุ่มสาวชาวอเมริกัน3คนในโต๊ะอาหารเช้ามีการพรรณนาถึงลีลาต่างๆของเจ้าแมลงสาบซึ่งเรียกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงของเขาเช่นการที่พวกมันจะมาไต่เล่นตามหน้าตามตาหรือว่ามาจักจี้ที่หูวันนี้สยองมากเรือลำนี้ก็ไปจอดทอดสมอในแม่น้ำที่สัวเถาตามที่กัปตันได้บอกเอาไว้จริงๆทันทีที่เรือเข้ามาจอดชายคนหนึ่งในชนชั้นโดบี้วงเล็บว่าชายและหญิงวรรณะต่ำชาวอินเดียมักมีอาชีพรับจ้างเสื้อผ้านะคะก็รีบพายเรือลำเล็กๆเข้ามาจอดเทียบอยู่ข้างๆเรือด้วยความหวังว่าจะได้เอาเสื้อผ้าใช้แล้วของคนบนเรือเนี่ยเอากลับไปซักในเมืองเพราะว่าเดินทางกันมานานไม่ได้ซักเสื้อซักผ้าชาวอินเดียเหล่านี้ก็เลยมารับจ้างซักผ้านะคะแต่ทีนี้กัปตันบอกว่าไม่ควรซักเพราะว่าเรืออาจจะออกเดินทางอีกครั้งเมื่อไหร่ก็ได้ในทุกนาทีแต่จนแล้วจนรอดเรือก็ยังคงจอดนิ่งอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งผ่านไปถึง3วันกัปตันถึงยอมอนุญาตให้3คนขึ้นฝั่งได้โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องรีบกลับมาในทันทีที่ได้ยินสัญญาณเรียกจากวูดเรือเวลาที่เหลืออีก11วันในสัวเถานั้นวันแล้ววันเล่าทั้ง3ก็ได้แต่ไปร่วมรับประทานน้ำชาแล้วก็เล่นเทนนิสกับคณะเพรสไบทีเรียนชาวอังกฤษแล้วก็ไปเยี่ยมคณะแบปติสต์ชาวอเมริกันที่ชายฝั่งทางใต้ส่วนเรื่องเสื้อผ้าก็มีการดูแลจัดการกันอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยซักกันเองในอ่างล้างมือเห็นภาพเลยประมาณเที่ยงของวันที่11ที่ทั้ง3มาอยู่ในสัวเถาจู่ๆก็เกิดความโกลาหลขึ้นยกใหญ่เมื่อพวกเยอรมันชนะการประมูลขนคนงานไปกรุงเทพในราคา50เม็กซิกันเซนต์ต่อหัวกรรมกรชาวจีน 1,200 คนซึ่งมาจากหมู่บ้านที่ยากจนที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดินใหญ่ก็บุกขึ้นมาบนเรือพวกเขาพากันเดินย่ำเท้าขึ้นมาบนเรือแล้วก็ยึดครองพื้นที่ส่วนกลางของดาดฟ้าเรือทั้งหมดคนเหล่านี้
จะเดินทางไปทำงานที่สยามเพื่อหาเงินส่งมาเลี้ยงครอบครัวที่อยู่เบื้องหลังและแล้วช่วงสุดท้ายของการเดินทางไปยังดินแดนสยามก็เริ่มต้นขึ้นอันนี้ก็เห็นภาพเลยทีเดียวนะคะกรรมกรชาวจีน 1,200 คนที่บุกขึ้นมาทำลายความสงบสุขของหนุ่มสาวชาวอเมริกัน3คนนี้ก็คือบรรพบุรุษของคนไทยเชื้อสายจีนในอดีตนั่นเองที่เดินทางมาเสี่ยงโชคมาตายเอาดาบหน้ามาแบบเสือพื้นหมอนใบในประเทศสยามมาเพื่อที่จะหาเงินไปเลี้ยงครอบครัวอาจจะเป็นบรรพบุรุษของคุณผู้ฟังอาจจะเป็นบรรพบุรุษของดิฉันก็ได้นะคะเอ็ดนาบรูเนอร์บรรยายว่าห้องพักมีหน้าต่างระดับหน้าอกอยู่สองด้านเมื่อคนจีนเหล่านั้นเข้ามายึดพื้นที่ทุกตารางฟุตจากพื้นขึ้นมาจนถึงขอบหน้าต่างพวกเธอก็เลยจำเป็นต้องปิดม่านไว้ตลอดเวลาที่เปลี่ยนเสื้อผ้าในแต่ละวันก็จะใช้เวลาส่วนใหญ่นั่งเล่นกันอยู่ที่เพิงพักเล็กๆบนดาดฟ้าเวลาที่ต้องเดินจากประตูโถงห้องอาหารไปยังบันไดเพื่อไปที่เพิงนี้เอ็ดนาบอกว่าฉันรู้สึกเหมือนกับเดินไปบนพรมที่ทำด้วยมนุษย์อย่างไรอย่างนั้นเธอบรรยายภาพของคนจีนที่เข้ามายึดครองพื้นที่เต็มดาดฟ้าว่าอาณาเขตของแต่ละคนก็คือจุดที่วางกล่องสัมภาระแล้วก็ฟูกม้วนๆซึ่งก็คงจะเป็นเสือผืนหมอนใบอย่างที่กล่าวกันน่ะนะคะต่างคนต่างใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่จำกัดเพียงแค่ขนาดของฟูกตอนที่คลี่ออกนอนในเวลากลางคืนเท่านั้นเองเห็นภาพเสือผืนหมอนใบจริงๆเพราะว่าชาวจีนเหล่านี้ไม่ได้มีเงินมากพอที่จะมาเช่าห้องเหมือนกับฝรั่งก็ยึดพื้นที่ตรงไหนว่างก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็แบ่งๆกันนั่งแบ่งๆกันนอนแล้วก็จะคุยกันด้วยเรื่องสัพเพเหระตั้งแต่เช้าจรดค่ำบางคนก็เล่นการพนันบางคนก็เล่นหมากรุกแล้วก็ดื่มน้ำชารับประทานอาหารวันละ2มื้อโดยแต่ละคนจะมีชามข้าวของตัวเองนั่งล้อมวงรอบชามกับข้าวซึ่งได้แก่น้ำแกงผักแล้วก็ปลาตลอดเวลา9วันของการเดินทางจากซัวเถามายังกรุงเทพแสงอาทิตย์ร้อนแรงแผดเผาเรือกลไฟขนาด 1,200 ตันรวมทั้งผู้คนที่ไม่ได้อาบน้ำเหล่านี้มากบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับว่าที่พักของพวกเขาอยู่ตรงจุดไหนกลิ่นเหม็นอับเหมือนกลิ่นตะเกียงจีนจากเสื้อผ้าที่ไม่เคยได้เปลี่ยนซักผสมปนเปกับกลิ่นเหม็นหืนของโคเปร่าหรือมะพร้าวใกล้เน่าจากใต้ท้องเรือที่ส่งกลิ่นคละคลุ้งไปทั่วนี่คือการเริ่มต้นที่แท้จริงในตะวันออกไกลที่มิสเอ็ดนาบรูเนอร์บรักลีย์ได้สัมผัสซึ่งเธอบอกว่าตลอดชีวิตนี้เธอจะไม่มีวันลืมกลิ่นเหล่านี้โดยเด็ดขาดรวมทั้งเจ้าแมลงสาบนั่นด้วยตอนหน้าติดตามมิสเอ็ดนาบรูเนอร์บาร์คลีย์โรเบิร์ตและก็เกรซสู่แผ่นดินสยามค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง